แม่ผ่องศรีวรนุชน้ำตาซึมพร้อมจากไปทุกเมื่อสร้างหุ่นหวังรุ่นหลังจดจำวันที่ไม่อยู่ราชินีลูกทุ่งไทยคนแรกแม่ผ่องศรีวรนุชน้ำตาซึมพร้อมจากไปได้ทุกเมื่อสร้างหุ่นใส่จิตวิญญาณหวังรุ่นหลังจดจำในวันที่ไม่อยู่การปรากฏตัวในติ๊กต็อกของราชินีลูกทุ่งไทยคนแรกแม่ผ่องศรีวรนุชที่โชว์เสียงขณะนั่งตัดผมทำเอาขนลุกไปทั้งโซเชียลปัจจุบันแม่ผ่องศรีอายุจะเข้าสู่วัย85กรัตแล้วแต่เสียงร้องก็ยังคงไพเราะและทรงพลังเป็นเอกลักษณ์ชวนหลงใหลแถมร่างกายแข็งแรงเดินเหินคล่องแคล่วแม่ผ่องศรีสร้างหุ่นพร้อมตายแม่ผ่องศรีวรนุชในวัย85ล่าสุดวันที่14 มกราคม 67ได้เจอคุณแม่ผ่องศรีในงานคอนเสิร์ต84ปีลูกทุ่งไทยเลยถือโอกาสชวนคุณแม่มานั่งพูดคุยเพื่ออัปเดตถึงชีวิตตอนนี้ให้เหล่าแฟนเพลงได้หายคิดถึงคอนเสิร์ต84ปีวันนี้แม่ดีใจมากเลยแม่ไม่รู้ว่าเป็นคอนเสิร์ตลูกทุ่งไทยมีคนติดต่อแม่ไปบอกว่าลูกทุ่งไทย84ปีแม่ก็ดีใจถามเขาว่ามีนักร้องเยอะไหมเขาบอกเป็นร้อยก็คิดว่าวันนี้ต้องเจอใครสักคนพอเข้าไปเจอแม่น้ำเล็บน้ำตาร่วงหมดเลยไม่ได้เจอเขาเป็น10 ถึง 20ปีนะแม่ดีใจมากที่ได้มาเจอพวกเขามันตื้นตันใจได้เจอเขาบางคนเราร่วมงานด้วยกันก็มีบางคนก็เคยไปเยี่ยมที่บ้านแม่พอวันนี้มาเจอบางทีแม่จำหน้าไม่ได้เขายกมือไหว้ก็ใครอะพอเห็นแล้วร้องโหเลยเราดีใจไม่ใช่เพราะมารยาหรือจริตอะไรเป็นความคิดถึงห่วงใยแล้วเมื่อกี้เจอนักร้องอยู่คนเมื่อก่อนมันจะตายทีแล้วเขากินเหล้าแม่ก็บอกขอบนอทอบออาตอนะอย่าให้แม่เห็นเองกินหลังจากนั้นเขาก็เลิกแล้วก็มาเป็นนักร้องอยู่ได้ทุกวันนี้วันนี้ได้เจอคนที่รักในสิ่งเดียวกันใช่แต่แม่มีความจริงใจนะแม่รักศิลปินทุกคนจะเป็นรุ่นที่เราก็เคารพเขาเพราะเขาผ่านงานมาก่อนแต่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนแม่ก็ยังรักยังเป็นคนเดิมอยู่ให้ดังให้มีเงินล้นฟ้าแต่ตายไปเอาไปไม่ได้สักอย่างได้ความดีความซื่อสัตย์กตัญญูเท่านั้นแม่ผ่องศรีสร้างหุ่นพร้อมตายความเป็นครอบครัวลูกทุ่งมันอบอุ่นยังไงมันอบอุ่นถ้าหากว่าเราได้เจอกันแลกเปลี่ยนชีวิตกันว่าอยู่สบายไหมอนาคตเป็นยังไงเก็บตังไว้นะอย่าใช้ฟุ่มเฟือยนะแม้พอดังขึ้นซื้อไอ้โน่นไอ้นี่พอเกิดดวงตกไปปุ๊บบ้านก็ผ่อนรถก็ผ่อนก็ต้องเป็นหนี้แม่จะไม่ทำแบบนั้นแม่จะคอยบอกอยู่เรื่อยจากฉันไม่มีอะไรมีตะกร้าหวายมารองเท้าแตะมาคู่หนึ่งเสื้อ3 ตัวทำไมฉันมาสร้างฐานะได้เพราะฉันเจียมตัวว่าพ่อแม่ฉันยากจนแม่มีหนังสือชีวประวัติของแม่เขียนไว้ก่อนตายแล้วตอนนี้พิพิธภัณฑ์แม่ก็ปั้นหุ่นของแม่ไว้เรียบร้อยแล้วมีหุ่นมีจิตวิญญาณมีเส้นผมแล้วคำพูดของแม่ก็อัดไว้เลยถ้าใครไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ตอนแม่สิ้นลมหายใจกดปุ่มแล้วจะมีเสียงเพลงขึ้นแม่จะพูดแม่เตรียมคำไว้เรียบร้อยหมดแล้วทำมา5 ปีแล้วสร้างพิพิธภัณฑ์ตัดสินใจทำเพื่อถ่ายทอดกับลูกหลานเลนโหลนที่จะเป็นศิลปินในวันข้างหน้าจะได้รู้ว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวมากแค่ไหนลำบากแค่ไหนเพื่อจะมีวันนี้สร้างไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาว่ารางวัลที่แม่ได้มาเสียเงินหรือเปล่าต้องทุ่มเงินเพื่อรางวัลเลยหรือแม่ไม่มีของแม่บริสุทธิ์ผุดผ่องได้ด้วยความที่เราตั้งใจทำกุศลจริงๆแม่ทำกุศลมาตั้งแต่อายุ14ปีจนกระทั่งตอนนี้อายุ85 ปี 6 เดือนแล้วสิ่งที่อยากบอกคนรุ่นหลังคือขอให้ติดดินตลอดเวลาไม่ว่าอาชีพใดๆทั้งสิ้นถ้าหากเราไปหวังตรงนั้นมากเกินไปเราจะไม่ได้อะไรท้อได้อย่าถอยก้าวไปข้างหน้าถ้าท้อถอยจะได้ไหมของที่รออยู่ข้างหน้ามันไม่ได้มีเงินมีทองมีทุกสิ่งทุกอย่างตายไปเอาไปไม่ได้ความซื่อสัตย์กตัญญูต่อผู้มีพระคุณที่จะติดตัวไป
อันนี้อย่าลืมแม่ผ่องศรีสร้างหุ่นพร้อมตายแม่พูดอยู่ตลอดผู้ที่มีบุญคุณอย่าลืมครูอาจารย์พ่อแม่สื่อมวลชนห้างร้านบริษัทอย่าลืมเขาผู้มีพระคุณที่พาเราก้าวบันไดขั้นแรกขึ้นไปถ้าเราไม่มีผู้มีพระคุณนำทางก้าวแรกเราจะเจอตรงนั้นไหมเมื่อดังแล้วอย่าลืมตัวแม่จะพูดอย่างนี้ไปตลอดจนกว่าแม่จะสิ้นลมหายใจทุกวันนี้ยังรับงานอยู่ไหมรับงานบางทีรุ่นอายุ40ถึง60ปีก็ไปขอให้สอนร้องเพลงแม่ก็สอนให้ฟรีแต่แม่เลือกรับงานรับที่ไม่ไกลเกินไปงานบุญงานกุศลแม่ไปให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานร้องเพลงถ้าสอนร้องเพลงจะไปร้องที่บ้านเขาเคยมีจ้างให้กินเงินเดือนแต่แม่ไม่เอาแม่ไม่มีเวลามาบางทีมาเข้าแอร์นานๆแม่อยู่แอร์นานไม่ได้ตอนนี้ก็รับงานบวชงานแต่งงานวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่งานหาเงินเข้าวัดหรืองานของแฟนเพลงที่ต้องการให้แม่ไปแม่จะร้องได้แค่1 ชั่วโมง10 กว่าเพลงอย่างแม่มาวันนี้แม่ก็แต่งตัวเองทำผมเองทั้งหมดตอนสาวๆทำยังไงวันนี้ก็ยังเป็นคนเดิมเป็นคนติดดินตลอดพูดทักแม่ได้ขี้เหล้าเมายาทักได้ทั้งนั้นแต่แม่จะห้ามว่าอย่ากินเหล้าเลยแม่ขอได้ไหมบิณฑบาตได้ไหมเรากินแล้วครอบครัวลำบากแม่จะสอนจะบอกตลอดแม่เป็นห่วงเพราะพี่ชายแม่กินเหล้าจนตายรับงานการกุศลต่อเนื่องมาตลอดงานการกุศลงานบุญงานบวชสอนขับร้องจะเป็นรุ่นลูกรุ่นไหนไปได้เลยสอนให้ฟรีไม่เอาสตางค์และไม่มีกฎไม่ต้องสอนเป็นคอร์สสอนร้องสอนมารยาทเวทีเดินออกมาจากเวทีต้องยกมือไหว้ต้องยิ้มไม่ให้ยืนทื่อแม่ไม่คิดว่าแม่เป็นบรมครูแม่คิดว่าแม่เป็นศิลปินที่อยากถ่ายให้รุ่นลูกรุ่นหลานสืบสานกันต่อเราสอนแต่เขาจะทำหรือไม่ทำเราไม่บังคับอยู่ที่ใจเขาแต่ถ้าหากว่าเราไม่บอกเขาเขาจะคิดว่าฉันดังด้วยตัวฉันเองซึ่งมันไม่ใช่ถ้าเราไม่มีสื่อไม่มีประชาชนไม่มีคนนำทางเราก้าวไม่ได้หรอกแม่ถือสิ่งนี้สำคัญที่สุดในชีวิตของแม่อายุ85แล้วยังดูแข็งแรงอยู่อายุ85ปี6เดือนแล้วแม่เกิดวันที่5มิถุนายนพ.ศ. 2582เคล็ดลับในการดูแลตัวเองของแม่ตื่นมาตอนเช้าตี5แล้วตอน6โมงแม่ขายของชำอยู่เรามีแรงเราก็ทำไปประมาณ 6.30 แม่ก็เข้าบ้านแล้วอาบน้ำอาบท่าแล้วในวันพระกับวันพฤหัสบดีแม่จะสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ดูข่าวทุกช่องสลับเปลี่ยนไปดูข่าวพระราชสำนักตก3 ทุ่มกว่าแม่ก็นอนทุ่มกว่าแม่ก็นอนแล้วนอนกลางคืนก็ออกกำลังกายดัดแข้งดัดขากายบริหารตื่นตี5ถ้าหลับเพลินก็6โมงเช้าตื่นมาเอาอาหารให้หมาแมวแล้วก็มากวาดใบไม้เสร็จแล้วเข้ามาดูทีวี8โมงกว่าก็ทานข้าวทำใจปล่อยวางไม่ยึดติดและไม่วิตกกังวลอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราต้องแก้ด้วยตัวเราเองส่วนโรคภัยไข้เจ็บแม่มีหัวใจอ่อนล้าเป็นโรคประจำตัวต้องกินยาไปโรงพยาบาลปีละครั้งแต่เมื่อก่อนตอนเดินสายเป็นโรคกระเพาะทานข้าวไม่เป็นเวลาแม่ผ่องศรีสร้างหุ่นพร้อมตายตอนนี้ใช้คำว่าตายตาหลับได้เลยตายตาหลับได้เลยถึงปั้นหุ่นแม่ไว้ที่บ้านเรียบร้อยหมดแล้วปั้นด้วยดินสอพองแล้วตัดเส้นผมของแม่ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็อัดคำพูดไว้ในนั้นถ้าหากว่าแม่สิ้นลมไปแล้วใครไปเยี่ยมก็กดปุ่มเท่านั้นจะมีเสียงเพลงขึ้นและมีเสียงแม่พูดสวัสดีค่ะผ่องศรีดีใจมากนะคะผ่องศรีได้จากท่านไปนานแล้วแต่ท่านมาเยี่ยมผ่องศรีผ่องศรีดีใจมากคิดถึงผ่องศรีหรือเปล่าคะกดปุ่มดูสิคะเข้าใจสัจธรรมเตรียมตัวไว้อย่างสบายใจไม่ได้มองว่าเป็นลางแม่พูดถึงลูกหลานด้วยสอนเขาแล้วก็พูดถึงสื่อพูดหมดเลยพอปั้นเสร็จแล้วแม่ก็เอากระถางธูปวางไว้ตรงนั้นท่านเจ้าอาวาสที่วัดอัมพวามาทำให้แม่ทำพิธีปลุกเสกท่านบอกว่าแม่เอากระถางธูปมาไว้ทำไมแม่ยังไม่ตาย
แล้วก็เก็บกระถางธูปแม่หมดเลยตอนนี้ก็เลยมีแต่หุ่นแม่ไม่ได้ทำเพื่อเป็นเคล็ดแม่ตั้งใจจะสร้างไว้สักวันแม่ตายเขาจะได้เห็นแม่ให้ทำเป็นรูปปั้นตอนแก่นะไม่ใช่ตอนสาวหลวงพ่อจะเอารูปตอนสาวแต่แม่บอกไม่เอาปัจจุบันเหมือนแม่เลยไปดูได้ในหนังสือแม่ก็มีก็ตั้งใจเอาไว้ที่บ้านที่จังหวัดนครปฐมไปเยี่ยมไปถ่ายได้รางวัลของแม่ก็อยู่ที่นั่นหมดรูปตั้งแต่ตอนเด็กถึงตอนนี้ก็มีหมดคนนอกเข้าไปดูได้แม่ให้เข้าชมฟรีตอนนี้ก็ไปได้แล้วแต่ขอให้บอกแม่ล่วงหน้าการสร้างตรงนี้ครอบครัวแม่รู้หมดบางคนไปฟังแล้วร้องไห้บอกทำไมแม่พูดอย่างนี้ดราม่าลิซ่าโชว์หน้าสดติงอยากให้ดูแลตัวเองแต่งหน้าบ้างก็ได้ดราม่าลิซ่าแบล็คทิงโชว์หน้าสดติงนอกเวลางานอยากให้ดูแลตัวเองต้องพร้อมตลอดแนะแต่งหน้าบ้างแฟนสวนกลับเพราะแบบนี้กลายเป็นดราม่าร้อนร้อนถกกันเดือดเมื่อมีสมาชิกผู้ใช้เว็บไซต์พันทิปออกมาตั้งกระทู้วิพากษ์วิจารณ์หน้าสดของลิซ่าแบล็คทิงหรือลิซ่าและลิสามโนบาลว่านอกเวลางานเวลาไปช้อปปิ้งลิซ่าควรแต่งหน้าบ้างนะโดยพูดถึงลิซ่าที่บ่อยครั้งโดนถ่ายรูปขณะตอนใช้เวลาส่วนตัวกับเพื่อนๆไปเที่ยวหรือไปข้างนอกที่ไม่ใช่เวลางานลิซ่าจะไร้เมคอัพออกจากบ้านเสมอจนมีแอนตี้มาแซะว่าหน้าสดกับหน้าจริงคือต่างกันมากเมื่อวานมีคนเจอน้องไปช้อปปิ้งกับมินาทไว้ในกรุงโซน้องน่าจะไม่แต่งหน้าเลยลิปไม่ทาคนเจอถ่ายรูปมาลงโซเชียลแชร์ต่อกันไปเจอแอนตี้เข้ามาแซะเรื่องหน้าสดต่างจากตอนแต่งหน้าแล้วมีคนเจอลิซ่าที่ปารีสก็เจอแบบหน้าสดไปเที่ยวกับครอบครัวกับคนที่เป็นข่าวด้วยก็ไม่แต่งหน้าอยากให้ลิซ่าดูแลตัวเองอย่างน้อยก็ทาลิปสติกบ้างก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าต้องติดขนตาจัดเต็มทุกวันแค่อยากให้ออกมาดูดีงานนี้เมื่อแชร์ออกไปประเด็นดังกล่าวจุดชนวนให้หลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ตอบโต้เจ้าของกระทู้กันอย่างดุเดือดส่วนใหญ่คิดเห็นไปในทางเดียวกันว่าบางครั้งลิซ่าอาจจะอยากพักหน้าอยากมีชีวิตเหมือนคนทั่วไปไม่ต้องแบกความหวังของวงการบันเทิงไว้ตลอดเวลาที่ลิซ่าไม่แต่งหน้ามันคือเวลาวันหยุดเวลาส่วนตัวให้ลิซ่าได้ใช้ชีวิตที่เป็นอิสระของตัวเองเถอะในขณะเดียวกันก็มีคนบอกว่าชอบเวลาที่ลิซ่าไม่แต่งหน้าเพราะดูน่ารักไปอีกแบบการที่หน้าสดไม่ใช่ว่าไม่ดูแลตัวเองแต่คือมั่นใจว่าดูดีพอจะไปไหนมาไหนด้วยหน้าสดได้อีกทั้งยังมองว่าอย่าไปสนใจแอนตี้เลยเพราะคนที่แอนตี้ก็มีหน้าที่ไม่พอใจทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็หาเรื่องมาติจนได้อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ลิซ่าเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร W Korea ว่าฉันเป็นคนจริงใจอย่างที่เห็นคิดเห็นอย่างไรก็แสดงออกไปแบบนั้นแม้แต่เวลาที่เจอใครเป็นครั้งแรกก็จะพยายามเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาฉันไม่รู้สึกว่าฉันจะต้องปั้นแต่งตัวเองเพื่อให้ดูดีในสายตาคนอื่นฉันก็แค่คิดว่านี่แหละที่เป็นตัวฉันเพื่อนหลายคนก็บอกว่าฉันดูเป็นคนสบายสบายบ่อยครั้งที่ฉันจะไปเจอเพื่อนๆโดยไม่แต่งหน้าและอยู่ในชุดนอนเท่านั้น